ระเยซูเจ้าเป็นผู้นำพระอาณาจักรสวรรค์มาจากพระบิดาและสถาปนาขึ้นในโลกพระอาณาจักรมีสองมิติคือเริ่มในโลกแต่จะสมบูรณ์ในสวรรค์ในโลกพระอาณาจักรสวรรค์เริ่มแล้วในที่ที่มนุษย์กระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสเป็นอุปมาว่าพระอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับเมล็ดมัสตาร์ดมันเล็กมากแต่เมื่อเมล็ดงอกขึ้นเป็นต้นแล้วก็กลายเป็นต้นไม้พระองค์ยังเปรียบพระอาณาจักรสวรรค์กับแป้งที่นำมาเคล้าผสมกับแป้งจนทำให้แป้งฟูขึ้นเริ่มแรกของคริสตศาสนามีสมาชิกคืออัครสาวกและผู้มีความเชื่อในพระเยซูเจ้าไม่มากนักแต่ปัจจุบันพระศาสนาจักรมีสมาชิก 1,300 ล้านคนขอพระเจ้าอวยพรคริสตชนทุกคนให้ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์เพื่อจะได้อยู่ในพระอาณาจักรสวรรค์พระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์